เราต้องการที่จะเปลี่ยนมุมมองของผู้บริโภคว่าสินค้า sustainable อะค่ะสามารถแฟชั่นได้แล้วก็มีความชีคได้ค่ะด้วยตัววัสดุที่เราเลือกมาใช้อะค่ะก็จะมีวัสดุที่มีการ upcycle recycle วัสดุ destock ก็อยากให้ลูกค้าแบบคาดไม่ถึงว่าสิ่งเหล่านี้เอามาทำรองเท้าได้ด้วยนะจากชื่อแบรนด์ Brave Shoe คืออยากจะให้ลูกค้ามีความกล้าที่จะลองใส่ดีไซน์ที่แปลกใหม่ดูค่ะส่วนตัวตอนเองนะคะก็ได้มีโอกาสเป็นดีไซเนอร์ฟรีแลนซ์ที่ประเทศเดนมาร์กเมืองโคเปนเฮเกนเขาจะเห็น value ของความเป็น sustainable เขาจะจัดการขยะทุกอย่างอย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็ให้เหลือ waste น้อยมากที่สุดค่ะเราก็ได้อินสไปร์จากส่วนนั้นประจวบเหมาะกับที่เพื่อนของตะวันนะคะได้ทำวัสดุ upcycle จากเปลือกผลไม้มาเป็นหนังด้วยความคงทนความยืดหยุ่นของหนังมันค่อนข้างจะเหมาะกับการเป็นรองเท้าพอดีผลไม้ที่มาทำได้ก็จะมีกล้วยมะนาวมะพร้าวค่ะข้อจำกัดอาจจะเป็นในเรื่องสีเพราะว่าตัวหนังใช้สีที่มาจากธรรมชาติจริงๆเราก็เลยต้องซอร์ซิ่งแมทเทอเรียลอื่นๆที่เป็นเดสต็อกด้วยก็จะมีหนัง PU แล้วก็จะมีผ้ายีนด้วยหรือว่าผ้าสักหลาดด้วยค่ะประมาณนี้ส่วนส้นรองเท้าก็จะเป็นรีไซเคิลพลาสติกค่ะตลาดรองเท้าในไทยมันค่อนข้างจะเป็นดีไซน์ที่ follow เทรนด์โลกซะส่วนใหญ่แต่ว่าเราต้องการทำอะไรที่มันค่อนข้างจะแหวกแนวแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะในส่วน inspiration ที่มาดีไซน์หลักค่ะก็คือชอบแฟชั่นในยุค space age ที่มีความดัดแปลงรูปทรงเรขาคณิตมาออกแบบในรองเท้าค่ะลูกค้าก็สามารถหยิบมาใส่ได้เรื่อยๆเป็นไอเทมที่ timeless ค่ะจริงๆก็เป็นคำถามที่เจอแบบเอ้ยราคามันค่อนข้างจะสูงกว่ารองเท้าทั่วไปในตลาดไทยอะค่ะแต่ว่าแบรนด์ชูส์เราเห็นคุณค่ากับแรงงานที่มีฝีมือมากค่ะบางคู่ก็มีดีเทลที่ต้องเหยียบด้วยมือค่ะต้นทุนจะไปอยู่ตรงกระบวนการผลิตค่าแรงค่าวัสดุต่างๆค่ะคู่ที่มาจากเปลือกผลไม้อย่างเช่นมะนาวค่ะก็จะใช้2กิโลต่อ1คู่ซึ่งเราก็จะมีเลเบลแนบไปกับตัวรองเท้าด้วยว่าเออเนี่ยเขาอุดหนุนรองเท้าคู่นี้นะเราวัสดุมันทำมาจากอะไรช่วยลดเวสไปเท่าไหร่ด้วยความที่เราไม่ได้มองแค่ว่าเราจะขายที่ในตลาดไทยเราก็อยากจะส่งออกรองเท้าของเราก็อาจจะต้อง develop design ของเราต่อไปให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของที่นั้นๆที่เราจะไปขายตัวแบรนด์ Brave Shoes เองค่ะเราอยากที่จะ inspire วงการแฟชั่นเนาะว่าสินค้าแฟชั่นที่มีความ sustainable ไม่จำเป็นต้องมีความน่าเบื่อสีมันไม่จำเป็นต้องจำกัดมันสามารถสนุกได้สนุกที่ได้ทำแล้วก็อยากให้ลูกค้าสนุกที่ได้สวมใส่รองเท้าแบรนด์เราด้วยค่ะ